นะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ผมนะครับการเล่นเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาเล่นฮีโร่ตัวนี้นะครับทีมนี้นะครับสายซัพพอร์ตแทงครับมากับซัพพอร์ตแทงอีกคนนึงนะครับฮีโร่คล้ายหุ่นยนต์เนี่ยเป็น2ซัพพอร์ตนะครับผมจะพามาดูครับว่า2ซัพพอร์ตไม่อยู่ทีมเดียวกันจะโหดขนาดไหนครับซัพพอร์ตแทงนะจะช่วยทีมได้มากนะครับกับฮีโร่2ตัวนี้นะทำให้ทีมมีกำลังใจสู้มากขึ้นนะครับเมื่อมีซัพพอร์ตอยู่ถึง2ตัวด้วยกันนะครับฮีโร่ซินเนียลก็เป็นฮีโร่ที่วาร์ปแล้วก็ช่วยอะไรวะช่วยพื้นฟูพลังให้กับเพื่อนนะครับส่วนเราก็เป็นการชุบชีวิตให้กับเพื่อนโหสุดยอดครับต้องอยู่2เลนนะครับประจำอยู่2เลนเราเป็นซัพพอร์ตนะครับต้องซัพพอร์ตให้สุดผมเรียกบัฟชาเลนเจอร์มาเป็นฮิลนะครับระเบิดผมสู้คินก้อนไม่ได้อะต้นเกมอะท้ายเกมก็สู้ไม่ได้ในฮีโร่ตัวเนี้ยโหดเกินนำไปเลยครับ1ตัวครับทีมผมส่วนใครยังไม่รู้สกิลของตัวนี้เป็นยังไงก็จะสรุปให้ฟังนะสกิล1ของคินกอสเนี่ยเรากดนะเวลาเรากดนะครับกดสกิล1ไป1ครั้งนะครับเป็นการเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่นะครับกดครั้งที่2ก็เป็นการสตันในรอบระยะสกิลนะครับสกิล2ก็เป็นการดึงตัวเองนะครับเข้าไปหาฮีโร่นะคล้ายๆกับอะไรวะแก๊กคล้ายกับแก๊กนะครับแก๊กจะดึงเข้ามาใช่ป่ะตัวนี้จะดึงออกไปนะครับดึงตัวเราเข้าไปนะครับส่วนอันตีก็เป็นการชุบชีวิตนะครับภายในระยะเวลา5วินาทีครับประมาณนี้นะครับต่อกับประมาณนี้ครับหลังจาก5วินาทีก็ไม่สามารถชุบชีวิตได้นะครับมาลุยเลยครับนี่ตันให้เพื่อนครับดึงกระชากโชว์อุ้ยไม่โดนว่ะน่าจะได้1ตัวเนี่ยตันอย่างนี้ครับสตันอีกแล้วโหช่วยทีมได้ดีเลยนะดูดิเอาตันเว้านี่ทำให้ทีมมีกำลังใจมากขึ้นนะครับมีทั้งฟื้นฟู HP นะครับมีทั้งชุบชีวิตโหทีมไม่กลัวตายทีเดียวนะครับถ้ามีฮีโร่2ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะกลับบ้านดีกว่าอ้าวใครว้าวแป๊บๆเอ้ยจัดดีเพื่อนข้างหลังป่าแล้วอ่ะมันมาป่าแล้วเพื่อนจัดเลยนี่ไม่มีตายไม่กลัวตายครับมีชุบชีวิตมาดิมันเลยนี่ลุมเลยครับทีมไม่ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาค้างโดนล็อกไว้ไปตรงไหนต่อดีวะไปมาแล้วว่าจัดดิไอ้จัดดิตันนะครับนี่ล็อก1ทีครับนี่วาร์ปอีกครับวาร์ปฮิวอีกหือเลือดเต็มเลยนะครับดูไม่ต้องกลับบ้านกันเลยทีเดียวนะครับนี่ช่างวาร์ปในตำนานนะครับเนี่ยครับได้มาละชิ้นนี้นะครับได้มาละได้มาแล้วนะครับตันอีกทีตันนะครับเอาว่าวอีกฟันครับฟันเลยฟันตันอีกทีครับตันโอเคอ่ะดูดิตันอีกทีตันอีกตันอีกเออโอ้แอสซิสตอนนี้10แล้วนะครับไม่ได้คิวนะแต่ก็โอเคนะเราช่วยทีมอ่ะกลับบ้านดีกว่านี่นะครับไอเทมชิ้นนี้แหละนะครับสำคัญนะครับชิ้นนี้ครับเพราะว่าช่วยเพิ่มความเสียหายทำดาเมจให้กับเพื่อนนะครับกลับบ้านดีกว่าชิ้นนี้สำคัญนะครับออกเป็นชิ้นแรกเลยนะครับโดนแล้วไม่ต้องกลัวตายเพื่อนเข้าไปเลยล็อกเขาให้มัฟเขาให้ครับนี่ตันหนึ่งทีไม่กลัวตายครับอมตะเกิดใหม่ได้เป็นมันห้าวอ่ะจัดดิล็อกหนึ่งทีครับสังเกตนะครับทีมเรานี่ไม่กลัวตายเลยดูดิบวกอย่างเดียวครับเขียวลูกพ่อเดี๋ยวดิตันแล้วตันอีกทีครับเห็นไหมครับทีมเราไม่กลัวเลยครับมีฮิวอีกไม่ต้องกลัวเพื่อนเอาใส่เป็นเลยผมมีชุบชีวิตให้ตันอีกทีครับดูครับโอ้โหโคตรคูลอ่ะสองฮีโร่สองตัวนี้ครับไปตรงไหนต่อดีวะเฮ้ยป้อมจัดป้อมดิเพื่อนเฮ้ยมาดิส่วนใครอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวมาเล่นให้ดูโอ้ยเก็บตายว่ะเฮ้ยโดนแล้วเพื่อนโดนนะครับไปเลยครับมาเลยเพื่อนช่วยมาเลยตันมาดิอ้าวไปไหนเพื่อนโอ้โห
จะชุบชีวิตให้จะกลัวทำไมวะไงไม่รู้ใจกันนะใครอยากเล่นกับผมให้เซิร์ฟเบต้าแอดเข้ามาได้นะครับผมรับเพื่อนตลอดครับเซิร์ฟเบต้าครับมาเล่นด้วยกันนะครับมาอัดคลิปด้วยกันนะครับเซิร์ฟเบต้าใครวะอย่าห้าวนะเพื่อนมีชุบชีวิต HP ไม่หมดหรอครับดูดิเฮ้ยมาแล้วว่ะจัดดีเอาเลยนิดนึงเลยครับตันหนึ่งทีตึ้งเขาให้ครับนี่โอ้เฮ้ยใครมาตรงหลังวะระวังเพื่อนระวังใจเย็นโอ้ยต้องช่วยเพื่อนนะครับตันครับตันเสียดายไม่ทันน่ะตันหนึ่งทีครับเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยมานี่ไม่กลัวครับมีชุบชีวิตนะครับชีวิตอมตะครับอมตะมาดิอมตะตุ้งเขาให้ครับนี่เกิดใหม่ชุบมาฮิวอีกไม่รอดครับทีมเขาก็โดนรินดิสคิวไปนะครับกลับบ้านดีกว่ามาลุยกันต่อเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อไปก็เป็นไอเทมชุบชีวิตนะครับนี่ได้มาละทำให้เรามีตายเกิดเพิ่มขึ้นนะครับไอเทมนี้ต้องมีทิกในการใช้นะแป๊บนึงขอวัวก่อนตันเขาให้เอาเลยเพื่อนไล่มันเลยมาล็อกครับล็อกหนึ่งทีไม่รอดครับไอเทมเกิดใหม่ต้องมีทริกการกดนะถ้ากดผิดก็ไม่สามารถชุบชีวิตได้นะครับต้องรอไอเทมเกิดใหม่ทำงานก่อนต้องรอไอเทมนี้นะครับที่ชุบชีวิตเราทำงานก่อนครับแล้วค่อยกดอันติที่หลังนะครับถ้าเรากดอันติก่อนไอเทมชุบชีวิตจะทำงานนะครับมันทับกันมันทับกันนะครับแต่ถ้าเรากดแต่ถ้าเราปล่อยให้ตายก่อนไอเทมนี้ทำงานใช่ปะแล้วเรากดอันติครั้งครับเราจะได้ชีวิตเพิ่มนะครับการชุบชีวิตเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆคือต้องรอให้ไอเทมนี้ทำงานก่อนนะครับตายเกิดใหม่ก่อนแล้วก็ค่อยกดอันติที่หลังก็ประมาณนี้นะครับจัดดิเพื่อนดึงเขาให้ครับนี่ตันไม่กลัวครับมี2ชีวิตนะครับเฮ้ยมาแล้ววะโอกาสของเรามาละมาทดลองเลยครับดูนะครับผมจะกดอันตีนะแป๊บนึงอันตีเห็นไหมครับกดอันตีให้เขาคิวตายเกิดใหม่เห็นไหมครับไอเทมทีนี้ไม่ทำงานแล้วนะครับเห็นไหมเกาะนี้ไม่ทำงานแล้วนะเกาะเนี้ยคือพูดง่ายๆเราต้องกดอันติให้เกาะนี้ทำงานก่อนไอ้เกาะชุบชีวิตเราจะทำงานก่อนนะครับปล่อยตายก่อนแล้วก็กดอันติที่หลังเราจะได้ชีวิตมาถึง2ชีวิตนะครับในการชุบนะครับก็ประมาณนี้ครับทดลองให้ดูแล้วนะส่วนการทดลองว่าไอเทมชิ้นนี้มันชุบชีวิตได้ก็ผมทดลองมาแล้วยืนยันนะครับว่าสามารถชุบได้2ครั้งนะครับยังไงวันนี้ก็เป็นการเทสฮีโร่เดี๋ยวนี้นะครับมาเล่นให้ดูเลยนะครับกับการคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครอยากให้เล่นตรงไหนก็กดติดตามไว้นะครับแล้วก็บอกมาคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ MVP ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ